เด่นร้อนกันนะครับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราจังหวัดสตูลหรือว่าที่เขาเรียกเวทีค .1 เนี่ยนะมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณมูฮัมหมัดรุสดีเช็คฮารุนสดเข้ามาครับครับสถานการณ์ที่โรงเรียนบ้านปากบางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือเวทีค .1 โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบางจังหวัดสตูลเมื่อสักครู่นี้มีความตึงเครียดกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่3ฝ่ายกับกลุ่มผู้คัดค้านนะครับและมีการเจรจากันเพื่อขอคืนพื้นที่แต่การเจรจาล้มเหลวครับกำลังเจ้าหน้าที่ชุดคุมฝูงชนประกอบด้วยตำรวจทหารอสปกครองจำนวนกว่า500นายนำกำลังบุกเข้ามาภายในโรงเรียนบ้านปากบางสถานที่ที่ใช้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นค .1 ที่กลุ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราได้ยึดพื้นที่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้กลุ่มผู้คัดค้านวิ่งกรูเข้ามาขวางกลุ่มเจ้าหน้าที่จนเกิดการเผชิญหน้ากันและกระทบกระทั่งกันจนมีผู้ล้มลงไปกับพื้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อมาพลตรีเจตพัฒน์ศรีวงศ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายณัฐจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่าและพันตำรวจเอกสันทัศน์วินสนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลเข้าเจรจากับแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านอย่างตึงเครียดโดยพลตรีเจตพัฒน์ได้เจรจาให้จัดเวทีร่วมกันซึ่งทางกลุ่มผู้คัดค้านขอใช้เวลาสักครู่เพื่อปรึกษาหารือกันและต่อมาได้มีการเจรจากันอีกครั้งที่กลางสนามโรงเรียนบ้านปากบางแต่นายไกรวุฒิชูสกุลตัวแทนแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นโดยยื่นข้อเสนอข้อเดียวคือให้นำกำลังเจ้าหน้าที่กลับไปและล้มเลิกเวทีค .1 ในวันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยุติการเจรจาแต่ก็ยังคงตรึงกำลังไว้ภายในสถานที่จัดเวทีค .1 ครับซึ่งภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดที่โรงเรียนบ้านปากบางนะครับการเจรจาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าล้มเหลวนะครับโดยกลุ่มผู้คัดค้านก็ยังคงยืนยันนะครับว่าในวันนี้จะต้องหยุดเวทีค .1 ให้ได้ซึ่งก่อนที่จะมีการทบทวนความโปร่งใสในการศึกษา ESIA ซึ่งภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับกลุ่มผู้คัดค้านก็ยังคงนั่งชุมนุมอยู่ที่ภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นเต็นท์ที่ยังคงตั้งไว้ภายในบริเวณด้านหน้าของอาคารที่จัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นค .1 นะครับซึ่งพวกเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะยังคงปักหลักอยู่ตรงนี้ต่อไปจนกว่าเวทีนี้จะถูกยกเลิกไปในขณะเดียวกันฝั่งของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายกำลังตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็ยังคงอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนนะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็จับตาสถานการณ์ต่อไปหลังจากนี้ครับครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่โรงเรียนบ้านปากบางแห่งนี้นะครับยังคงต้องจับตาสถานการณ์ต่อไปหลังจากนี้นะครับว่าอาจจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางด้านของฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้นำถอยกำลังกลับไปนะครับขณะที่ฝั่งของผู้คัดค้านก็ยังคงนั่งชุมนุมอยู่ตรงนี้ต่อไปทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าจากโรงเรียนบ้านปากบางจังหวัดสตูลครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ประชุมกันหรือเปล่านะครับ